สวัสดีครับวันนี้พบกับ Xiaomi 12T Pro Flagship ปลายปีจาก Xiaomi นั่นเองตัวนี้จุดขายของเขาเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะกล้อง200ล้านพิกเซลรุ่นแรกเนาะหน้าจอแบบใหม่ชาร์จ120วัตต์ Snapdragon 8 Plus Gen 1แล้วก็มากับ RAM 12 ROM 256นะครับถือว่าโอเคเลยกับราคา 20,000 กลางๆอ่ะนะครับถือว่าครบเลยแหละในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆครบโดยทั้งเคสฟิล์มกันรอยนะครับแล้วก็ให้ที่ชาร์จ120วัตต์มาก็เป็นระบบชาร์จที่ใส่มาในหลายรุ่นของ Xiaomi แล้วครับก็ชาร์จเร็วดีครับประมาณ20นาทีหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นจอ AMOLED 12บิตซึ่งเป็นตัวใหม่เลยนะครับคือแสงผลสีสันได้คมกริบกว่าเดิมนะแต่ความสว่างเนี่ยต้องบอกว่ายังน้อยกว่า Xiaomi 12 Pro นะคือประมาณ900นิตก็ถือว่าไม่สว่างเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของสีสันเรื่องความคมชัดเนี่ยโคตรชอบเลยคือเป็นจอที่คมจริงๆครับและเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยส่วนกล้องหน้าใส่มาที่20ล้านพิกเซลนะก็เป็นตัวเดียวกับรุ่นก่อนๆเนาะถือว่าพอใช้ได้ครับแล้วก็ใช้งานได้โอเคเลยเรื่องของการเชื่อมต่อรองรับ 5G ทั้ง2ซิมเหมือนเดิมนะครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 ต่างๆเนี่ยก็ใส่มาคือเป็นตัวท็อปเลยนะครับสามารถใช้งาน GPS ต่างๆได้อย่างลื่นไหลนะเอาไปวิ่งงานก็ได้นะครับถ้าไม่กลัวเครื่องพังเนาะก็จับสัญญาณเร็วดีครับเรื่องของการใช้งานอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะมากับ Android 12ครบด้วย MIUI 13เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโดยชิปก็ใช้ Snapdragon 8 Plus Gen 1เนาะเรื่องของรีโมทเขาก็ใส่มาให้นะครับอย่างผมเอาใช้เปิดแอร์เลยนะครับแทนรีโมทจริงแล้วก็รองรับ NetflixL1 รองรับ HDR ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะจอของเขาเนี่ยโคตรสวยนะครับในการชมวิดีโอชมอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะวิดีโอที่ความละเอียดสูงเนาะเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆก็มีมาให้ครบนะครับอย่างแอป System ของเขาเนี่ยคือเป็นตัวรวมเลยครับว่ามีฟีเจอร์อะไรต่างๆนะมีแอปบล็อกมีโคลนแอปมีพวกบล็อกเบอร์บล็อกอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถเข้ามาใช้งานได้ในนี้นะคือมันมีแอปแยกของมันแหละแต่ที่นี่มันคือหับสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆเนาะสามารถเปลี่ยนธีมเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนฟอนต์ต่างๆได้นะครับแล้วก็มีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะก็มีแบบครบเลยอันนี้ก็จะเหมือนกับ Xiaomi รุ่นอื่นๆเนาะเรื่องกล้องเนี่ยต้องพูดเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นกล้องที่โอเคเลยนะครับคือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เยอะแต่ซอฟต์แวร์มันคือตัวเดิมนั่นแหละนะครับก็เราก็คุ้นเคยกันดีซึ่งพวกนี้ก็จะเน้นเรื่องรีวีล็อกอะไรต่างๆค่อนข้างมากหน่อยนะคุณภาพรูปถ่ายต้องบอกว่ามีหลายสถานการณ์ครับอย่างถ่ายกลางแจ้งเนี่ยก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับยิ่งฟ้าสวยภาพออกมายิ่งดีนะครับคือมันจูนออกมาโอเคเลยแต่ถ้าถ่ายในอินดอร์เองก็ต้องมือนิ่งๆนิดนึงนะตัวนี้มี OIS นะครับการประมวลสีสันอะไรต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างสดจริงๆครับแล้วก็การเก็บแสงอะไรต่างๆก็ถือว่าไม่ฟุ้งหรืออะไรจนเกินไปนะครับคือสามารถใช้เอามาทำงานหรืออะไรต่างๆได้เลยภาพไนท์โหมดผมว่าชอบมากนะคือมันคมแล้วก็เรื่องของสีสันอะไรต่างๆบาลานซ์เนี่ยถือว่าโอเคเลยคือผมค่อนข้างชอบไนท์โหมดของ Xiaomi รุ่นนี้นะคือเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆได้ดีมากเลยคือด้วยความเซ็นเซอร์มันใหญ่ด้วยแหละเรื่องอาหารเนี่ยก็ถือว่าถ่ายออกมาน่ากินครับแม้ว่ามันจะโฟกัสใกล้ๆไม่ได้ก็ตามนะครับคือด้วยเซ็นเซอร์มันใหญ่ด้วยนะครับและนอกจากนี้มันมีโหมด200ล้านพิกเซลก็คือ Ultra HD นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับการถ่ายวิวหรือถ่ายแลนด์สเคปที่สามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างมหาศาลนะครับอย่างภาพนี้นะครับสามารถครอปได้ไกลมากๆนะครับเนี่ยออกมาเป็นประมาณนี้เลยคือมันก็พอดูได้นะความละเอียดอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเรื่อง AnTuTu เนี่ยเทสได้ประมาณ1ล้านนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติของ Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับ Flagship ทั่วไปเรื่องของ ROM ต่างๆก็มากับ ROM 256เนาะแล้วก็ใช้มาตรฐาน UFS 3.1 เช่นเดียวกับ Flagship ทั่วไปจากที่ใช้มานะครับ Xiaomi 12T Pro ก็เป็น Flagship ที่คาดหวังได้ครับในเรื่องของจอสวยชิปแรงความจุเยอะแรมเยอะแต่เรื่องของกล้องเนี่ยก็ได้แค่เลนส์หลักนะ200ล้านคือมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีนะครับแต่อันตราไวเนี่ยก็เป็นอันตราไว8ล้านธรรมดานะเรื่องซูมก็ไม่มีนะแค่ครบ2ครบเกิน2ก็เริ่มแตกแล้วนะครับก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้นิดนึงถ้าเทียบกับ Xiaomi 12โปรรุ่นต้นปีเนาะตอนนั้นก็โอเคครับลำโพงคู่ชาร์จ120วัตต์นะครับแล้วก็เรื่องระบบต่างๆก็ถือว่าปกติดีราคาเนี่ยอยู่ที่ 25,990 บาทนะครับก็แถมนาฬิกาเรือนนึงกับ VIP Service นะครับสำหรับใครที่ Pre-Booking ไว้เนาะถึงวันที่21ตุลาคมจบเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ